สวัสดีครับผมเอกตะเกียงนะครับเป็นดนตรีอิสระนะครับได้เกิดผลกระทบตั้งแต่ช่วงโควิดตั้งแต่รอบแรกนะครับประมาณปีนิดๆนะฮะก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตกับการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อก่อนก็เล่นดนตรีนะครับตามร้านอาหารต่างๆนะครับพอเกิดผลกระทบปุ๊บงานก็หมดนะครับเงินก็ไม่มีนะครับก็ต้องแสวงหาวิธีใหม่ว่าต้องเอาชีวิตเราให้รอดนะครับก็เลยมีความคิดว่าอยากจะขายของแต่ว่าถ้าขายของเป็นร้านมันก็ลำบากหน่อยนะครับก็เลยหารถเก่าๆสักคันหนึ่งนะครับรถตู้ก็ได้รถตู้คันนี้มานะครับก็เริ่มตะเวนขายเริ่มแรกก็ขายน้ำแข็งใสนี่นะครับน้ำแข็งใสแล้วก็ขยับขึ้นมาก็เป็นกาแฟกาแฟเสร็จก็ล่าสุดนี่ก็ไข่โคกนะครับเป็นไข่นกกระทานะครับแล้วก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปจากเคยมีเงินมีทองเยอะๆกับการงานที่เข้ามาหรือว่างานอีเวนต์งานนอกอะไรต่างๆก็เลยกลายเป็นไม่มีรายได้นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราก็ต้องมีทุกๆเดือนนะครับก็เลยกลายเป็นการขายของตอนนี้เขาเรียกว่าเปิดท้ายแคมปิ้งขายของกับน้องๆน้องๆในวงนะฮะก็ช่วยๆกันไปนะครับอ๋อช่วงนี้ก็ได้เล่นมาเปิดหมวกที่ร้านนุ่มๆคาเฟ่นะครับเจ้าของร้านก็ใจดีนะครับพร้อมกับสถานที่ที่เรามาตั้งขายของนี้ด้วยนะครับใกล้ๆร้านนะฮะกลางวันก็จะมาขายเปิดท้ายตรงนี้ก่อนแล้วก็พอใกล้ๆมืดก็จะย้ายรถเข้าไปในร้านนุ่มๆคาเฟ่นะฮะก็จะไปเล่นดนตรีเปิดหมวกกันกับน้องๆวงตะเกียงเลยนะฮะก็ทางร้านไม่ได้จ้างหรอกครับไม่มีค่าใช้จ่ายจากทางร้านแต่ว่าให้สถานที่ให้เราได้เล่นดนตรีกันบ้างนะครับก็อันนี้ต้องขอขอบคุณทางร้านเนินนุ่มคาเฟ่ด้วยนะครับก็แย่ที่สุดก็คือไม่มีรายได้เข้ามาแต่ว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายค่าบ้านค่าจิปาถะนะครับค่าลูกลูกก็ยังน้อยอยู่นะครับก็จะนมค่าแพมเพิร์ดต่างๆค่าฉีดวัคซีนอะไรต่างๆบางทีเราก็ท้อนะครับบางทีกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับสักคืนเลยครับมันวนเวียนอยู่ในความคิดว่าไอ้นั่นไอ้นี่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องการเรื่องเงินเรื่องต่างๆนะครับบางทีบางคืนก็นอนไม่หลับตีสี่ตีห้านะครับหลับก็ใกล้สว่างเพราะสว่างก็ต้องเตรียมของเพื่อจะมาขายของประจำแบบนี้ทุกวันเรื่องดีๆก็มีสหายนี่นะครับที่ยังไม่ทิ้งกันน้องๆก็ยังเกาะกลุ่มกันอยู่เล่นดนตรีด้วยกันขายของด้วยกันอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าเพื่อนๆน้องๆก็ยังไม่ทิ้งกันนะครับก็จริงๆมันก็ทุกคนก็กลัวที่จะติดเชื้อโควิดนะครับแต่ว่าเราก็ระมัดระวังตัวนะครับก็ไม่เข้าไปในกลุ่มเสี่ยงของโลกนี้นะครับพยายามอยู่ห่างๆหน่อยก็กลัวติดเหมือนกันครับแสงสีทองกับความหวังนะครับถ้าในความคิดของผมก็เราได้ตื่นมาทุกเช้าเนี่ยก็เหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็แสงสีทองก็บรรเจิดขึ้นก็เหมือนกับว่าเราก็จะมีความหวังทุกๆวันนะครับว่าทุกอย่างมันต้องดีขึ้นนะครับอะไรทุกอย่างนานวันไปมันก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆครับสวัสดีครับผมเนนตอนนี้ก็ทำร้านมือถืออยู่แล้วก็เปิดร้านอาหารเล็กๆตอนนี้ชีวิตก็โคตรดีเลยดีที่ไม่ตายช่วงนี้ก็เป็นโควิดเนาะระลอก3แล้วระลอก1ระลอก2ยังไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่ายังมีภาระหน้าที่แค่อย่างเดียวที่เป็นร้านมือถือแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีมีลูกแล้วลูกเพิ่งออกลูกเพิ่งคลอด
แล้วก็ตอนนี้ภาระหน้าที่เพิ่มก็คือหมดระลอก2คิดว่ามันจะดีขึ้นก็เลยหันมาเปิดร้านอาหารเล็กๆทำสิ่งที่ตัวเองชอบเนาะก็คือร้านนี้อยากจะให้มันได้ดีทำได้แค่2เดือนโป๊ะแตกก็ค่อนข้างหนักเอาการหนักทุกอย่างเงินทุนที่เก็บไว้กะว่าให้มันเป็นเงินสำรองที่ร้านตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วพยายามจะดึงร้านนี้ให้อยู่ให้ได้แต่ตอนนี้รายได้มันไม่มีเข้ามาเลยทั้งร้านมือถือทั้งร้านอาหารตอนนี้ก็พยายามจะดึงให้ถึงที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดึงได้นานแค่ไหนด้วยวิธีคิดของผมเหรอถามว่าเครียดไหมมันเครียดแต่ว่าไม่สามารถบอกคนรอบๆข้างได้ถามว่าเครียดมันเครียดอยู่ทุกวันมันเครียดอยู่ตลอดเวลาเรากลับไปเราเห็นเมียเราเครียดเราก็ไม่อยากเครียดให้เมียเห็นเราก็ได้แต่ให้กำลังใจเมียเราจะแสดงความอ่อนแอให้ครอบครัวเห็นไม่ได้เพราะไม่งั้นจะพากันล้มไปหมดพยายามทำทุกอย่างทำขนมส่งทำข้าวกล่องส่งทำให้มันมีเงินเหลือนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราก็ยังมีข้าวกินโดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามให้มันผ่านไปได้วันต่อวันก่อนเพราะตอนนี้เราไม่สามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวอะไรได้เลยต้องพยายามให้มันไปเป็นวันต่อวันอ่านพรุ่งนี้อย่างเดียวพออย่าไปอ่านเดือนหน้าอย่าไปอ่านปีหน้าอ่านพรุ่งนี้ก่อนว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตถ้าเราผ่านพรุ่งนี้ไปได้วันอื่นเราก็ต้องผ่านได้ผ่านให้มันผ่านพรุ่งนี้ไปก่อนพอพรุ่งนี้มันก็จะเป็นวันนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เองให้กำลังใจเหรอผมเป็นคนให้กำลังใจคนไม่ค่อยเก่งนะแต่อยากให้ทุกคนใจเย็นๆคิดดีๆอย่าไปเครียดมากห้ามทุกคนเครียดไม่ได้ห้ามทุกคนเครียดทุกคนไม่ได้ทุกคนต้องมีภาระหน้าที่ของตัวเองมันไม่เหมือนกันพยายามผลักดันวันนี้ให้ไปถึงพรุ่งนี้ผลักดันวันนี้ให้ไปถึงพรุ่งนี้แล้วให้พรุ่งนี้มีเหลือกินอย่าไปคิดว่าเราจะไม่ทันคนอื่นอย่าไปคิดว่าเราจะมีไม่เท่าคนอื่นอันนั้นจะทำให้เราต้องมากดดันตัวเองแล้วก็จะมากดดันคนรอบข้างด้วยมากดดันคนในครอบครัวอีกทีนึงพยายามดูแลจิตใจตัวเองให้ดีนะครับดูแลจิตใจตัวเองให้ดีผมก็ให้กำลังใจคนไม่เป็นเนาะสู้ๆนะครับเหมือนที่ผมสู้บางคนอาจจะลำบากกว่าผมอีกผมก็ไม่รู้จะให้กำลังใจยังไงแต่พยายามมองวันนี้ให้มันผ่านไปเพื่อให้ถึงวันพรุ่งนี้อย่าให้ตัวเองจมอยู่กับวันนี้ถ้าเราคิดถึงวันพรุ่งนี้เราจะไม่มีทางจมอยู่กับวันนี้ครับแสงสีทองในความหมายของผมเหรอคนเราหมดหนี้หมดสินมันก็เหมือนแสงสีทองเนาะแต่ถ้าถามว่าปัจจุบันณตอนเนี้ยแสงสีทองก็คือตื่นมาเรามีงานทำพอลืมตาขึ้นมาแสงสีทองเราคือลูกเราคือเมียเราคือคนรอบข้างของเราทำให้เรามีแรงทำได้ทุกวันนี้เพราะถ้าเราท้อเราไม่ไหวแล้วลูกกับเมียเราจะไหวเหรอทั้งที่เราต้องคอยดูแลเขาตลอดเราเป็นหัวหน้าครอบครัวอาจจะไม่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่สมบูรณ์แต่พอตื่นขึ้นมาเห็นรอยยิ้มลูกก็
็มีความสุขแล้วอันนั้นคือแสงสีทองของชีวิตเลยเห็นลูกตื่นขึ้นมาแล้วยิ้มให้พอแล้วมีแรงทำงานแค่นั้นทำได้ทุกอย่างมันไม่มีอะไรมากกว่านี้ต่อให้เรามีเงินทองเยอะแยะมากมายแล้วคนรอบข้างเราอ่ะมันไม่ดีมันไม่มีใครที่จะคอยเดินไปกับเราอยู่ข้างๆเราให้กำลังใจเราน้อยคนที่จะมีที่จะอยู่ตอนเราลำบากตอนเรามีอ่ะมันมีแต่คนมีความสุขกับเราทุกอย่างอยู่แล้วแต่ตอนเราลำบากอ่ะมันไม่มีใครหรอกที่จะเดินข้างๆเราอ่ะมีแค่เมียกับลูกกับญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นเองจากที่เคยเจอมาแต่ถามว่าคนที่เขาไม่ได้เดินเคียงข้างเราตอนเราลำบากไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีเขาก็มีสิ่งที่เขาต้องดูแลเราจะไปโทษคนอื่นว่าเขาจะไม่ช่วยเหลือเราเลยอะไรก็ไม่ได้เขาก็มีสิ่งที่เขาต้องดูแลเหมือนเราก็ต้องมีสิ่งที่เราดูแลกำลังใจของเราคือคนข้างๆเราอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะต้องให้กำลังใจเราต้องช่วยเหลือเราจะทำให้ตัวเองเป็นคนจิตตกโดยอัตโนมัติสำหรับผมคือลูกเมียแล้วก็พ่อแม่พี่น้องแค่นั้นเองสวัสดีเจ้าอ้อมไม้เมืองเจ้าเป็นศิลปินร้องเพลงแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารที่เป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารเจ้าพูดถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นทั้ง 2-3 รอบที่ผ่านมาในระยะเวลาปีกว่าๆนี้นะเจ้าสิ่งที่กระทบคือแน่นอนอยู่แล้วล่ะเรื่องของการทำงานเรื่องของการร้องเพลงเจ้ามันก็บัดสามารถที่จะดำเนินงานทั้งงานคอนเสิร์ตงานจ้างต่างๆได้ตามปกติมีเวลาทำงานที่ต่อปีเนี่ยน้อยลงมากเลยนะเจ้าทั้งปีที่ผ่านมาอาจจะได้ทำงานแต่แล้วรวมกันมาถึงเดือน2เดือนเจ้าแล้วพอมาแล้วลอกใหม่นี่ก็คือสิ่งที่กระทบก็เรื่องงานเหมือนเดิมเจ้าเรื่องงานเป็นเรื่องหลักเลยเรื่องการใช้ชีวิตที่มันแบบปกติธรรมดานะเจ้าส่วนตัวของเขาเองก็การอยู่กับตี้ก็อาจจะไม่ได้ลำบากสักเท่าใดนะเจ้าแต่หลายๆท่านอาจจะลำบากกว่าเฮานักเลยทั้งเรื่องของการเดินทางกลับบ้านไปติดต่อหน้าที่การงานต่างๆไปพบปะเพื่อนฝูงนะเจ้าญาติพี่น้องอันนี้หลายท่านอาจจะลำบากกว่าเฮานะเจ้าแล้วสิ่งที่เราได้รับผลกระทบแห่งอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่พอมีโควิดเกิดขึ้นหลายๆรอบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะพยุงแล้วก็ไปต่อได้นะเจ้าเพราะว่าความคาดหวังก็หวังอยากจะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็ลงไปเรื่อยๆลงทุนไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ก็คือพอมันมาแล้วลอกใหม่นี้มันก็ทำให้ความหวังตรงนั้นมันจะหมดไปละก็เลยกลายเป็นการแก้ปัญหาว่าเราเอาเท่าที่มีอยู่เนี่ยเราหยุดมันไว้แต่อีดีกว่านะเจ้าบอกว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่มันยังพอเหลืออยู่เรามันน่าจะลงทุนอะไรอย่างต่อแล้วมันอาจจะลำบากกว่านี้ก็ได้ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นแล้วในระยะเวลา1ปีก็เลยเลือกที่จะหยุดทุกอย่างที่เป็นการนำเงินออกไปนะเจ้าเพราะว่าต้องยอมรับว่าร้านถูกปิดมันก็ขาดรายได้คือทั้งหมด 100% แต่รายจ่ายมันยังเกิดขึ้นอยู่ค่าน้ำค่าไฟค่าโน่นค่านี่สำหรับเราผลกระทบก็คือบ่มีงานจ้างบ่มีงานแสดงปิดร้านอาหารอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับผลกระทบแล้วก็คงเหมือนกับผู้คนเจ้าว่ามันบ่มีความหวังใดๆเลยในอนาคตเราจะสามารถที่จะวาดภาพสิ่งใดได้เลยเจ้านอกจากนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็รอเวลาให้มันดีขึ้นต่ออันเองเจ้า
สำหรับวิธีรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะเจ้าถ้ามองภาพรวมๆกว้างๆเอาเป็นว่าเฮามองไปที่คนที่มีปัญหาเหมือนกับเฮาดีกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เฮาคนเดียวเจ้าปัญหามันเกิดขึ้นกับทุกๆคนคือมองปัญหาของทุกคนว่าเฮายังมีเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกันเจ้าแล้วกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เฮาเจอปัญหาเจอชะตากรรมเดียวกันเนี่ยคือเขาลองวางมันลงก่อนมันอาจจะแค่ระยะสั้นสำหรับการวางทุกอย่างไว้นะเจ้าแล้วมองซึ่งกันและกันส่งกำลังใจให้กันและกันฮับเอากำลังใจจากคนอื่นมาส่งของเขาต่อออกไปเจ้าแล้วพยายามที่จะอยู่นิ่งๆเฉยๆในเมื่อมันแก้อย่างบ่ได้ก็ลองอยู่เฉยๆสักพักนึงบางทีเขาอาจจะเจอทางออกก็ได้เจ้าแสงสีทองแสงแห่งความหวังความสำเร็จในอนาคตถ้านึกถึงแสงสว่างที่อยู่ตรงโน้นน่าจะเป็นเรื่องหนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้นึกแล้วมันมีความหวังนึกแล้วมันมีพลังว่าเราจะต้องนำพาทุกอย่างที่มันอยู่ข้างหน้าและข้างหลังของเราไปจนถึงเจอแสงนั้นให้ได้คือความสำเร็จที่สุดในชีวิตที่เรานำพาทุกสิ่งไปพร้อมกับเฮาได้เจ้าครับผมชื่อนายเทพกรท่ามาครับผมชื่อเล่นชื่อดิวนะครับประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ครับอยู่ที่มช.ครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมพูดถึงเรื่องโควิดผลกระทบนะครับในครอบครัวผมนี่หลักๆเลยมันน่าจะหนักสุดน่าจะเป็นภรรยาครับภรรยานี่จะโดนผลกระทบโดยตรงนะครับก็คือจากมีลูกน้องที่ทำงานอยู่ออฟฟิศเดียวกัน13คนอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เหลือแค่3คนนะครับ3คนที่ว่าก็คือจะเหลือแค่1คนเนาะแต่ทีเนี้ยพอทำงานจริงๆก็คือก็แบกรับอะไรค่อนข้างเยอะครับจากแต่ก่อนมีคนช่วยเยอะอะไรเนี่ยก็ตอนนี้ทำงานแค่ไม่กี่คนครับก็จะเหนื่อยขึ้นสเต็ป2ไม่พอก็คือเรื่องเงินเดือนละเงินเดือนก็จะถูกวิดออฟเปย์จาก 100% เนี่ยก็บางทีบางเดือนก็จะเหลือแค่3 100% เหลือ 30% 10% ก็เคยมีบางเดือนก็ไม่ออกเงินเดือนอะไรก็จะผลกระทบพอสมควรครับแล้วก็แต่ว่าก็ยังดีที่แบบว่าพยายามสู้เนาะพอผลกระทบมาปุ๊บเนี่ยก็คือปรับตัวเองครับไปหลายๆเรื่องก็เปลี่ยน mindset ตัวเองหลายเรื่องเลยครับอย่างเช่นไม่กล้าที่จะทำอะไรที่มันที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับก็กลับไปอย่างเช่นไปขายออนไลน์ครับซึ่งตอนนี้ก็แบ่งเบาภาระมาพอสมควรภรรยาก็มีเงินเก็บหลังจากที่เงินไม่พอใช้ก็ตอนนี้ก็มีเงินเก็บพอสมควรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวนะแล้วก็มีในส่วนอื่นอีกก็คือพอจังหวะชีวิตมันมีคนที่กระทบประมาณนี้ใช่ไหมครับในอาชีพหลักของตัวเองก็จะมีผลกระทบอยู่เหมือนกันโดยที่ว่าความมั่นคงมันเริ่มดาวลงนะครับเขาเรียกไงอาชีพที่ประกอบอยู่นะครับพอมันเกิดผลกระทบรุนแรงนะครับสายอาชีพมันก็เริ่มแตกนะครับความมั่นคงก็เริ่มดรอปลงมาครับก็พยายามตอนนี้ก็เลยพยายามจะไปสมัครสอบบ้างนะครับหรือว่าเพื่อให้ได้งานที่มั่นคงขึ้นเลยครับก็ตอนนี้ก็โชคดีที่สอบติดมาพอดีครับก็ตอนนี้ได้บรรจุละเพิ่งได้บรรจุไปนะครับก็ได้เป็นพนักงานประจำครับส่วนพ่อแม่เนี่ยก็กระทบเช่นเดียวกันครับก็แกก็อย่างพ่อเนี่ยเขาก็ขายของนะครับแกเกษียณออกมาเนาะทั้งคู่เลยอย่างพ่อเนี่ยเขาขายส่งปลาครับพอร้านอาหารทุกปีก็เรียบร้อยไม่ได้ส่ง
ก็ขาดรายได้นะครับส่วนแต่ของแม่ก็ยังดีหน่อยแกเป็นข้าราชการแล้วก็ได้รายได้ส่วนนี้อยู่อะไรประมาณนี้ครับซึ่งในแต่ละรอบก็เขาเรียกไงปรับตัวเองตลอดเวลาครับซึ่งคิดว่าครอบครัวผมก็น่าจะกระทบเหมือนกันแต่ผมว่าอีกหลายคนนะกระทบเยอะกว่าผมคิดว่าน่าจะผมนี่น่าจะเป็นระดับกลางมากกว่าครับที่กระทบบางส่วนแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับผมวิธีรับมือของเรื่องผลกระทบเนี่ยนะครับผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยทำงานด้านคอมพิวเตอร์เนาะเขียนโปรแกรมก็จะคิดเป็นโลจิกนิดหนึ่งก็คือว่าจะมีการวางแผนซะมากกว่าหลักการผมคือ อย่าพยายามจะมองรายได้ให้มันมีแค่จุดเดียวเนี่ยครับเราก็พยายามจะกระจายรายได้ไปจุดอื่นๆเช่นว่าสมมติว่าเรามีงานประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับเราอาจจะหารายได้เสริมในหลายๆส่วนเข้ามาเอาง่ายคือโจทย์คือรายได้เราลดแต่เราหาเพิ่มยังไงให้มันบาลานซ์กันเนี่ยครับเราสูญเสียรายได้จากผลกระทบเนี่ยแต่เราอย่าไปท้อมันเนี่ยครับเราก็ไปหาในส่วนอื่นอย่างเช่นของผมเนี่ยผลกระทบหลักๆก็คือพอมันติดโควิดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับจากแต่ก่อนมีอีเวนต์มีนู่นนี่นั่นเยอะเต็มไปหมดครับพอมันเจอโควิดอย่างเงี้ยรายได้มันก็หายไปโดยปริยายแล้วแต่วิธีของผมก็คือคุณก็เปลี่ยนไมซ์เซ็ตตัวเองจากคุณต้องไปหาเงินจากการทำอีเวนต์กับคนต้องไปเจอคนใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนวิธีการโดยการทำให้มันเป็นออนไลน์อย่างที่ทำงานตัวนะแชร์ประสบการณ์ก็คืออย่างที่ต้องไปสอนหนังสือเรียนหนังสืออะไรเงี้ยครับต้องไปเจอตัวเป็นๆก็เปลี่ยนวิธีโดยการทำออนไลน์ทั้งหมดครับก็เป็นวิธีการหนึ่งเนาะแล้วก็จากแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าเงินเราโอเคเรามีกำลังส่งอะไรนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาเจออย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามหาทางอื่นเราก็ไปรับจ็อบด้านอื่นเยอะขึ้นทำโปรแกรมมิ่งไปช่วยเป็นเอาท์ซอร์สหลายที่อะไรเงี้ยครับแต่ส่วนแฟนเนี่ยเขาค่อนข้างจะเจอปัญหาเยอะรายได้ก็หายไปบางทีบางเดือนก็ไม่ได้เนาะแกก็ไปขายออนไลน์นะครับตอนแรกก็ยุให้แกไปขายแกทำยังไงแกก็ไม่อยากขายแกก็กลัวเป็นผู้หญิงนะที่เวลาจะทำอะไรครั้งหนึ่งแกจะคิดเยอะเนี่ยครับแล้วก็กลัวแต่พอมันถึงเวลาที่มันบีบบังคับเนี่ยครับสถานการณ์บังคับแกก็เปิดใจเนาะเลยลองทำดูปรากฏว่าตอนนี้ก็คือขายทั้ง Shopee กับ Lazadaตอนนี้แต่ก่อนผมต้องเป็นคนสอนให้แกทำเพราะผมเป็นคนไอทีเนาะตอนนี้แกก็เก่งกว่าผมละเข้าใจทรานเซ็คชั่นพวกขายพวกนี้หมดเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ทำยอดเงินตอนนี้เงินเก็บก็หลายหมื่นละจากปีที่แล้วเนาะเงินเก็บก็น่าจะ 7-8 หมื่นละตรงนี้เนาะจากที่เงินติดลบอ่ะก็ถือได้ว่าจริงๆภาพมองกันจริงๆแล้วคือปัญหามันเกิดกันทุกคนนะแต่แบบว่าผมมองว่ามันเสียเวลามากกว่าที่เราจะกลัวแล้วก็เราไม่ยอมข้ามมันไปนะครับแต่พอมันข้ามไปแล้วไงครับลูกนี้ทำลูกนี้อย่างเงี้ยครับทำให้มันเร็วกว่านี้ครับมันก็เป็นซะอย่างเงี้ยครับชีวิตมันก็พอเรามองย้อนกลับไปมันกลับทำให้เรารู้ว่ามันกลายเป็นว่าmindset เนี่ยสำคัญมากถ้าเขายอมรับที่จะปรับตัวเองก้าวผ่านไปนะครับมันก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาครับแสงสีทองครับยิ่งแสงสีทองถ้าให้ผมมองนึกภาพตามผมแค่อยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมครับกลับมาอย่างเสาร์อาทิตย์ได้เตะบอลกับพี่ๆเขาสังคมเหมือนเดิมมีชีวิตที่มันแบบไม่ต้องป้องกันตัวเองอะไรมากมายให้ชีวิตพ่อแม่เขาที่คนที่เขาขายของเนี่ยครับเขาได้ขายคนทำมาหากินได้ทำงานตามปกติเนี่ยครับผมมองว่าแสงที่ร้องผมคือการกลับมาเป็นเหมือนเดิมมากกว่าน่าจะเป็นอารมณ์เนี่ยครับไม่ขออะไรมากขอให้ชีวิตมันปกติอะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ก็คือแสงสีทองของผมนะพี่ครับ
แสงสีทองส่องหวังแค่เพียงได้เห็นชั่วพริบตาทอดทอดแสงผ่านกายอมิตรเพียงส่องลงมานำทางยามฉันมืดดับไปแค่หวังแสงทองส่องเพียงได้นั่งเฝ้ามองให้แสงไม่ดับไปยังให้เพียง